สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมยูชิกรีเช่นเคยนะครับและวันนี้ฮะเราจะมารีวิวไมโครโฟนไวเลส Comica eJoy Uni Pro กันครับวันนี้นะครับก็ตื่นเต้นมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคือผมเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้ยินชื่อไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่เป็นไวเลสสักเท่าไหร่กันเลยนะก็เราจะได้รีวิวนะครับไมโครโฟนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ได้รีวิวเนี่ยก็จะเป็นแบบต่อสายปกติทั่วไปนะครับ USB C หรือจะเป็นแบบไมโคร USB B กันแบบหลายตัวเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ได้รีวิวนะครับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่เป็นแบบไวเลสนะครับคือก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเนี่ยแบบเคยเห็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่เป็นไวเลสแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงมากๆเจ้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาโคตรย่อมเยานะครับผมบอกเลยว่าน้องๆนะครับมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยคือซื้อได้เลยแล้วเสียงเนี่ยดีมากนะครับผมได้มีการลองเทสไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกันให้ชมแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่เรนจ์ประมาณ 1,000 600บาทจนถึง 2,400 บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อเซตไหนนะถ้าเกิดว่าเราซื้อเซตที่เป็นเซตเดสก์ท็อปเนี่ยก็จะถูกลงนะครับก็คือราคาจะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทซึ่งตัวเนี้ยก็จะไม่มีขาไมค์มาให้เนาะก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะปกติทั่วไปนะครับเหมาะกับการเอาไปทำพอดแคสต์หรือว่าแบบบางคนไม่ได้ชอบขึ้นไมค์สแตนอะไรเงี้ยนะฮะอันนึงก็จะเป็นแบบไมค์สแตนนะครับก็คือเป็นขาเลยนะครับเป็นบูมอาร์มนะครับมิกอาร์มนั่นเองตรงนั้นเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีฮะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสามารถไปเลือกปรับใช้กับโต๊ะคอมของเราได้เลยนะฮะจุดเด่นของเจ้าตัว Comica eJoy Uni Pro เนี่ยชื่อโคตรไทยเลย eJoy ตอนแรกผมแบบว่าอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันชื่อนี้จริงเหรอวะนะฮะหรือมันชื่อนี้จริงฮะ eJoy นะครับ Uni Pro เนาะคือจุดเด่นของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของเสียงอ่ะส่วนนึงแน่นอนนะครับตัวนี้มีย่านรับเสียงที่48กิโลเฮิรตซ์นะครับ24บิตนะครับซึ่งเป็นค่าเสียงมาตรฐานสำหรับไมโครโฟนสเกลสตูดิโอนะครับผมแต่ที่มันพิเศษไปมากกว่านั้นก็คือเจ้าตัวนี้มันเป็นไวเลสคอนเดนเซอร์นะครับหลายคนก็คงไม่เคยได้ยินเนาะไวเลสคอนเดนเซอร์เรารู้จักไมค์ไวเลสอ่ะอย่างที่ผมใช้อยู่กับกล้องตัวนี้ก็เป็นไมค์ไวเลสแต่มันเป็นไมค์ไวเลสที่เอาไว้ใช้กับกล้องใช้กับมือถืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไอ้ไมค์ที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้ในการเล่นเกมใช้ในการสตรีมเมอร์เนี่ยนะครับเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าไวเลสสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมนะครับในบ้านเราส่วนมากก็ถ้าเป็นแบรนด์ๆหน่อยก็จะเป็นต่อสายทั้งหมดแต่ตัวนี้ครับจุดเด่นของ eJoy Uni Pro ตัวนี้ก็คือไวเลสนั่นเองนะฮะและไวเลสของเขาเนี่ยนะครับคือใช้งานได้ดีแล้วก็ latency น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีดีเลย์เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่องของสเปคเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวแกะกล่องไปด้วยแล้วกันนะครับหน้ากล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วตัวนี้ที่ได้มาของผมเนี่ยจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นกล่องประมาณนี้สวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะบอกสเปคต่างๆด้วยนะครับว่าเจ้าตัว Uni Pro เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น RGB ด้วยนะครับก็คือสีไฟแบบงานวัดจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่เราเลือกมาเป็น Desktop Version เนาะก็จะมีขาตั้งไมค์นะครับที่เป็นแบบ Desktop มาให้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรเรามาบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยไวเลสเนี่ยไม่ได้ใช้งานได้แค่ MacBook หรือว่า Windows OS เท่านั้นหรือแล็ปท็อปเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้กับมือถือได้ซึ่งวันนี้ก็จะมาลองให้ได้รับชมกันด้วยว่าถ้าเราไปต่อกับมือถือจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดแคสต์มันผุดขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็การที่เรามีไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยที่เป็นไวเลสเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยอัดพอดแคสต์ที่ไหนก็ได้นะครับผมก็จะตัดเรื่องพวกสายไปได้ในส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะโอเคก็จะมีคู่มือนะครับมาให้แบบนี้เนาะก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็บัตรคู่มือในการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็จะเจอกับตัวไมโครโฟนที่อยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราดูที่อุปกรณ์ก่อนเนาะมีขาตั้งนะครับเป็นสีขาวนะฮะแบบนี้นะครับขาตั้งค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขาตั้งนะตอนแรกผมรู้ว่ามันจะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ตรงข้างใต้นะครับมีการลื่นมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะดีมากๆนะครับแล้วก็มีหัวนะครับที่เป็นหัวไว้ต่อกับไมค์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายนะครับข้างในกล่องเนี่ยจะมีแค่นี้เลยในเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะครับผมเรามาดูกันที่สายดีกว่านะครับสายเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะในส่วนของสาย Desktop Version ก็จะเป็นสายแบบ USB C นะฮะหัวหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เป็นสายแบบ USB C นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอตัว Desktop Version เนี่ยจากการที่ดูเนี่ยนะครับคือตัวที่ผมดูเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันเนาะมีเวอร์ชันที่เป็น Desktop ก็คือที่เราได้นี่แหละ
แล้วก็อีกเวอร์ชันนึงที่เป็นเวอร์ชันขาไมค์นะครับไมค์บูมอาร์มเนี่ยนะฮะตัวนั้นน่ะถ้าเป็นขาไมค์บูมอาร์มเนี่ยคุณจะได้สายดองเกิลของ iPhone ไปด้วยก็คือสายไลท์นิ่งนะฮะมันจะมีมาให้แต่ถ้าเกิดเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวถูกเนี่ยนะครับก็จะไม่มีสายดังเกิลให้ก็จะมีแค่สาย USB C to C นะครับแล้วก็มีตัวรีเซิเวอร์นะครับที่เนี่ยเป็น USB อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวปลายสายเนี่ยเป็น Type C แบบนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็แบบทำไมมันเป็นอย่างนี้วะผมก็คิดอยู่ว่ามันให้ USB อันนี้มานะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวไวเลสนะทุกคนนะครับถ้าใครซื้อไปนะไอตัว USB A เนี่ยมันไม่ใช่ไวเลสนะครับตัวไวเลสเนี่ยมันเสียบกับที่ช็อคเมาส์ตรงนี้ครับนี่ที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่คือไวเลสนะครับของตัว Comica eJoy Uni Pro นะครับมันจะเสียบกับที่ตัวช็อคเมาส์กับไมโครโฟนเลยนะฮะตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันให้ USB A เนี้ยมาแล้วมันจะต่อกับมือถือยังไงวะนะครับสรุปมันไม่ใช่นะครับทุกคนไอตัวเนี้ยคือตัวหัวแปลงที่สาย USB C to C เนี่ยนะครับถ้าคุณเอาไปต่อกับแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ได้รองรับเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นออดิโอให้นะครับอย่างโน้ตบุ๊กของแฟนผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเอา C to C ต่อไมค์แล้วก็ไปต่อกับโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นออดิโอให้นะครับมันจะไม่เจอไมค์ก็เลยต้องมีหัวแปลงเนี่ยที่เป็น C to USB A เนี่ยนะครับเอาไปต่อกับพวกคอมพิวเตอร์เอาไปต่อกับแล็ปท็อปอะไรเงี้ยนะครับ C to C เนี่ยสามารถใช้ได้กับ MacBook นะครับสามารถต่อแล้วก็ขึ้นเป็นไมโครโฟนได้นั่นเองนะครับมันจะมีตัวUSB 2 อันนะก็อย่าสับสนละกันนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับคือสวยมากนะครับมีป๊อปฟิลเตอร์ให้แบบนี้นะครับซึ่งแบบสวยงามสุดๆนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยผมว่าตอบโจทย์สำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ชอบแนวครีนๆเลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ครับเป็นที่ปรับเกนนะครับสามารถหมุนได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดตรงนี้นะครับซึ่ง2ปุ่มเนี้ยก็จะมีทั้งปุ่ม denoise นะครับตัวเนี้ยจะมีปุ่มถ้าอารมณ์พูดถึงเหมือนหูฟังก็จะเป็นเหมือน noise cancelling นะครับก็คือเป็นตัวตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรากดลงไปทีนึงเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะเป็นปิดนะส่วนกดค้างเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดไมโครโฟนนะครับเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเพราะมันเป็นไวเลสเนาะถ้าเกิดคุณกดค้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นก็เป็นการเปิดปิดไมโครโฟนเนาะส่วนฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นรูปแสงไฟเนี่ยก็จะเป็น RGB นะครับมีการเปลี่ยนโหมด RGB ได้นะครับเป็นโหมด RGB แบบเรนโบว์หรือว่าจะเป็นแสดงไฟตามเสียงพูดนะครับอย่างเช่นเราพูดอย่างเงี้ยอยู่มันก็จะขึ้นแบบเล่นไฟให้นั่นเองก็จะมีหลายๆโหมดใน RGB นะครับในส่วนของแสงไฟแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดมิ้วไมค์นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นการแบบทัชสกรีนด้วยนะไม่ได้เป็นปุ่มกดนะครับนี่คือไมค์ราคา 1,000 กว่าบาท 2,000 ต้นๆ นี่คือให้ทัชสกรีนมานะครับคือแบบสุดจริงอะนะครับผมแล้วก็พอร์ตด้านหลังนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อ USB C นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับนี่คือตัวไมโครโฟนทีนี้เราแกะออกจากกล่องมางี้นะครับเราประกอบยังไงนะครับก็ง่ายๆนี่หมุนอย่างนี้เลยนะครับง่ายมากนะฮะนี่หมุนปึ๊บแบบนี้ครับประกอบง่ายครับใครๆก็ประกอบได้เด็กๆก็ประกอบได้นะครับประกอบเสร็จปึ๊บให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วหน้าตาตัวไมโครโฟนก็จะเป็นประมาณนี้ครับสวยงามนะครับง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็เวลาเราปรับเนี่ยเราก็มีปุ่มให้ปรับตรงนี้นะครับก็สามารถขันองศาของไมโครโฟนได้ว่าเราจะให้องศาของไมโครโฟนเนี่ยขึ้นมาประมาณไหนนะถ้าแบบระดับหน้าผมก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็จะได้ละนะครับก็ตั้งใช้พูดประมาณนี้เรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเราจะเทสเป็นแบบ2ระบบนะครับก็คือระบบต่อสายแล้วก็ระบบไร้สายนะครับซึ่งระบบไร้สายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่ออัดเสียงในมือถือก็การอัดเสียงในมือถือเนี่ยผมจะทำแบบ2วิธีด้วยนะครับก็คือวิธีแรกคือการอัดเสียงนะครับอย่างเดียวในมือถือแล้วก็เดี๋ยวเอามาซิงกับกล้องอย่างที่2ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งกล้อง iPhone ถ่ายเลยแล้วก็ลองดูว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอแล้วใช้เสียงจากตัวไมโครโคนเดนเซอร์ได้หรือเปล่าเผื่อบางคนแบบจะเอาไปอัดพอดแคสต์แล้วแบบไม่มีกล้องใหญ่จะเอากล้องมือถือเนี่ยเป็นกล้องหลักอะไรเงี้ยจะดูว่าเสียงมันเข้าไหมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมแบบการอัดเสียงจากมือถือกันก่อนเลยนะครับวิธีการต่อก็ง่ายมากๆครับดึงตัวรีเซิเวอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวรีเซิเวอร์เนี่ยมันเป็น USB C นะทุกคนสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นที่เป็น Lightning อยู่เนี่ยอาจจะใช้ไวเลสไม่ได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับต้องเป็น iPhone รุ่น15ขึ้นนะครับที่เป็นพอร์ตหรือว่าตูดแบบ USB C นะครับถ้าเป็น Android ยังใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่า Android เขาเป็น USB C อยู่แล้วเนาะเท่านั้นนะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในเวอร์ชัน Desktop เวอร์ชันเนี่ยมันไม่มีตัวดองเกิลแปลงที่เป็นตัว iPhone รุ่นเก่ามาให้นะครับถ้าเป็นตัวแบบมีบูมอาร์มถึงจะมี
มาให้นะอันนี้ก็ลองเวลาซื้อเนี่ยลองดูกันดีๆว่าคุณจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าถ้าบางคนไม่ได้เอาไปใช้ไวเลสอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเราก็เสียบตูดตัวดังเกิลนะครับกับมือถือของเรานะครับให้เรียบร้อยและเราก็กดที่ปุ่มนะครับที่เป็นรูปดีน้อยหรือว่ารูป Wi-Fi เนี่ยกดค้างนะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสีฟ้าแล้วก็ RGB จะวิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทำการเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิธีการใช้ต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเสียบดังเกิลแล้วใช่ไหมไอ้ตัวไฟนะครับที่มันอยู่หน้าจอไมโครโฟนเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับที่ไม่กระพริบนะเป็นสีฟ้าติดค้างไว้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสีฟ้ากระพริบเนี่ยแสดงว่ามันยังหาเจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นไฟแสดงสถานะสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นโหมดปกตินั่นเองนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ใช้เสียงไมค์นะครับจากเจ้าตัว Komica eJoy Uni Pro นะอันนี้คือเป็นเสียงไมค์แบบจากไมค์ไวเลสที่ติดกับกล้องนะครับอันนี้เราจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นโหมด D noise นะเป็นโหมดปกติถ้าเป็นไฟสีฟ้าถึงจะเป็น D noise นะครับซึ่งการเทสแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสเป็นแบบโหมดปกติก่อนนะครับผมว่าโหมดปกติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยไปเทสฟังก์ชันโหมด D noise เนาะทีนี้ผมจะเริ่มอัดนะครับเสียงในมือถือแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะนับเวลาแล้วก็จะเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัว Komica eJoy Uni Pro นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มใน3 21สวัสดีครับนี่คือเสียงจาก Komica eJoy Uni Pro นะครับอันนี้ผมตั้งโวลูมไว้ที่ 50% นะทุกคนแล้วก็ปากเนี่ยออกจากไมค์อยู่ประมาณคืบนึงได้นะครับประมาณคืบนึงได้อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากตัว Komica เลยนะครับอันนี้คือตั้งไว้ที่ 50% ถ้าเกิดว่าผมหมุนไปสุดเลยเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะค่อนข้างดังนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างดังมากๆนะครับจากการที่ลองใช้งานเนี่ยผมว่าประมาณ 50% นี่แหละกำลังดีนะครับผมนี่แล้วก็สามารถหมุนเกณฑ์มาได้นะครับอ่ะอันนี้คือผมกำลังอัดเสียงอยู่นะอันนี้ให้ดูเลยนะครับนี่กำลังอัดเสียงจาก iPhone 15 Pro Max อยู่นะครับผมอ่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คืออัดในห้องแบบปกติทั่วไปไม่มีเสียงรบกวนนะครับอันนี้คือจำลองว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในการพูดพอดแคสต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยเราอาจจะเอามาใกล้หน่อยนะเนี่ยอาจจะมาใกล้ประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นพอดแคสต์ก็ลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและด้วยความที่เขามีpop filter นะครับตัวพอพึ่งพอพานเนี่ยมันก็จะถูกกรองออกไปนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเสียงจาก Komica นะครับ eJoy Uni Pro ในรูปแบบ wireless นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้มี latencyนะครับในการส่งสัญญาณเนี่ยนะครับน้อยกว่า20มิลลิเซคันด์นะก็คือดีเลย์น้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีดีเลย์แบบเห็นตาเปล่าเลยด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงว่าเจ้าตัวนี้สามารถรองรับระยะนะครับในการอัดเนี่ยนะครับไกลถึง20เมตรเลยทีเดียวนะครับก็คือคุณสามารถตั้งกล้องไปไกลมากนะฮะซึ่งโดยปกติก็คงไม่มีใครตั้งกล้องไกลถึง20เมตรหรอกมั้งรวมไปถึงว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะครับของตัวไมโครโฟนเนี่ยนะฮะตัวนี้มันมีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน 1,000 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานแบบเปิดโหมด RGB นะนะครับจะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะฮะแล้วก็โหมดแบบ no RGB ก็คือเราไม่เปิดไฟเลยเนี่ยจะอยู่ได้ถึง50ชั่วโมงนะครับซึ่งโหเยอะมากๆนะครับเอาจริงเปิดไฟไว้ก็ได้นะครับคงไม่มีใครอัดพอดแคสต์20ชั่วโมงหรอกมั้งนะครับผมแล้วก็เวลาเราชาร์จแล้วก็ต่อสาย USB-C ชาร์จได้นะครับจะเป็นการชาร์จผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการชาร์จผ่าน power bank ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งสายเขาให้มาอยู่แล้วแหละพี่เป็นแบบ C2C อะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือจะเป็นการอัดผ่านการอัดเสียงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปอัดแบบใช้กล้อง iPhoneถ่ายโหมดวิดีโออัดดูว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าแล้วเสียงจะเป็นยังไงโอ้โหพอมาใช้กล้อง iPhone แล้วหน้าผมเหี้ยกมากอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับจาก Komica eJoy Uni Pro นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือเราอัดวิดีโอนะโอ้โหขนาดอัดวิดีโอก็ยังใช้เสียงนะครับจากตัวไมค์คอนดิเซอร์ราคาแบบนี้ได้นะครับใครที่แบบจะเอา iPhone นะครับจะเอามือถือนะครับไปใช้ในการถ่ายพอดแคสต์หรือไปถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ไมค์คอนดิเซอร์ Komica eJoy Uni Pro ตัวนี้ได้นะครับในการที่จะใช้เป็นการอัดเสียงเป็นการใช้ไมค์นะครับในการประชุมหรืออะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัดวิดีโอนะฮะเป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราก็ได้ลองเทสต่อมือถือนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัดวิดีโอจากกล้องมือถือเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปว่าสามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับกับdevice ของเราได้แบบเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นการอัดมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอจากมือถือนะครับถ้าเป็นแบบไมโครโฟนตัวอื่นๆที่งบราคาเท่านี้นะเอาจริงแค่งบเท่านี้หาไมค์คอนเดนเซอร์ไวเลสเนี่ยยากมากต่อให้มีเนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยก็ใช้ได้แค่อัดเสียงเท่านั้นไม่สามารถใช้แบบเป็นไมโครโฟนแยกในโหมดวิดีโอได้แต่ Komica eJoy Uni Pro ตัวนี้
ไม่ใช่ทำได้ทั้งหมดเลยโอ้โหคือแบบสุดยอดจริงนะผมตะลึงมากนะครับคือพูดตรงว่าแค่เป็น wireless condenser นี่ตกใจแล้วนะแล้วแบบราคาเท่านี้อีกแล้วคุณภาพเสียงขนาดนี้อีกโอ้โหคือแบบมันสุดยอดจริงอันนี้คือตกใจจริงนะครับแล้วก็แบบอยากจะชื่นชมโคมิก้ามากๆนะครับว่าแบบเฮ้ยคุณทำออกมาได้ดีอะรูปทรงรูปลักษณ์ดีไซน์ปุ่มฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันครบครันจริงๆในราคาเท่านี้ผมยกให้เป็นในปีนี้นะตั้งแต่รีวิวไมค์ทั้งหมดเนี่ยผมยกให้มันเป็น the best ที่สุดของช่องผมในปีนี้เลยนะสำหรับไมโครโฟนโคมิก้าeJoy Unit Pro ตัวนี้คือมันพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าราคาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างคือมันจบในราคาที่แบบเกินคุ้มไปอีกมันเป็นแบบสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Comica eJoy Unit Pro เนี่ยนะครับก็คือ mute button นะครับก็คือแค่เรากดแตะเข้าไปเนี่ยมันก็จะมิวเสียงให้นะเดี๋ยวผมลองแตะนะเห็นไหมนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณแตะเนี่ยนะครับก็คือจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยเมื่อกี้นะครับก็จะมีข้อพิจารณานิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่าปอฟิลเตอร์เขาเนี่ยมันสูงเนาะแล้วก็เวลากดแตะเนี่ยไฟ RGB มันไม่ดับนะครับคุณก็จะต้องแบบเอื้อมไปดูหน่อยว่าเฮ้ยคุณมิวใหม่หรือยังอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือเนี่ยอย่างถ้าผมเล่นเงี้ยนะมันก็ยังเห็นนะถ้าเกิดว่าคุณนั่งเล่นเกมแล้วคุณดูที่ไมโครโฟนอ่ะคุณจะเห็นว่ามันมีขีดสีแดงขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณนั่งคุยสบายๆอย่างเงี้ยแล้วผมแตะแล้วผมไม่ได้แบบมอนิเตอร์เสียงอ่ะผมจะไม่รู้เลยนะว่าแบบมันกำลังมิวอยู่หรือว่ามันไม่มิวนะดังนั้นเนี่ยนะครับพิจารณาอย่างนึงก็คือว่าทุกครั้งที่จะมิวหรือไม่มิวเนี่ยนะครับให้เอื้อมไปดูไฟนิดนึงว่าไฟมันขึ้นสีแดงไหมถ้าขึ้นสีแดงก็คือว่ามันกำลังปิดไมค์อยู่ถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าไมค์กำลังออนอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อพิจารณาอย่างนึงเพราะผมเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีคนลืมแน่นอนและต่อมาก็คือโหมด denoise ที่เราจะไปดูกันว่าผมเนี่ยจะเปิดเสียง noise เข้ามาแบบต่อลำโพงอัดเข้ามาเต็มๆเลยแล้วดูกันว่าถ้าเราเปิดโหมด denoise เนี่ยมันจะตัดเสียง noise ของเราได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ใช่แค่นั้นรวมไปถึงว่าเสียงของเราที่เราพูดเข้าไปเนี่ยเนื้อเสียงเรายังคงฟังชัดหรือว่ายังคงใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะต้องดีจริงเนี่ยนะครับนอกจากตัดเสียงรบกวนได้แล้วมันจะต้องยังคงเนื้อเสียงของเราให้คุณภาพอยู่เพราะว่าปกติทั่วไปถ้าเป็นไมโครโฟนอื่นเนี่ยโหมดดีน้อยเนี่ยมันมีกันอยู่ในไมโครโฟนเกือบจะทุกตัวบนโลกในปัจจุบันแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปิดโหมดดีน้อยเนี่ยนะครับในแบรนด์อื่นเนี่ยเสียงของเรามันจะแบนมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่า Comica eJoy Unit Pro เนี่ยจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังโหมดดีน้อยกันครับอันนี้ก็คือช่องผมเองผมกำลังพูดอยู่ลำคาญมันมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดดีน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเปิดโหมดดีน้อยกันนะครับแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยมันโอ้โหจัดเต็มมากๆอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือโหมดดีน้อยนะครับจาก Comica eJoy Unit Pro นะครับผมยังเปิดลำโพงอยู่นะครับอันนี้คือผมต้องตั้งใจพูดมากนะเพราะว่าไม่งั้นผมจะหลุดก็ลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดดีน้อยเนี่ยนะครับเอาจริงๆอ่ะถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องพูดใกล้ไมค์หน่อยนะครับอย่างเช่นเราต้องตั้งใจพูดแบบนี้หน่อยนะครับถ้าเกิดเราพูดใกล้ไมค์เนี่ยนะครับเสียงของเราเนี่ยมันก็จะยังคงคุณภาพได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไกลออกมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อเสียงของเราจะเป็นยังไงท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมลองตัดสินใจดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้เสียงรบกวนที่ผมเปิดมาเนี่ยอันนี้มันผมตั้งให้มันเกินจริงนะเพราะว่าอันนี้ผมต่อลำโพงแล้วก็เปิดแบบเสียงค่อนข้างดังเลยนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยเสียงอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้คือนอกจากว่ามันมีโหมดดีน้อยมาให้เราใช้งานเนี่ยเราอาจจะต้องดูสถานที่ที่เราไปถ่ายด้วยถ้าเกิดเสียงดังมากๆเนี่ยมันก็ตัดออกไม่หมดหรอกนะครับไม่ใช่ว่ามีโหมดดีน้อยแล้วแบบอัดคลิปข้างเขตก่อสร้างเลยกูไปอัดคลิปข้างถนนเลยก็อาจจะไม่ได้เอาตามการใช้งานจริงว่าเราก็อาจจะต้องเลือกโลเคชันหรือสถานที่อย่างเช่นคาเฟ่นะครับหรือในมหาลัยนะครับหรือส่วนสาธารณะที่เสียงรบกวนอาจจะไม่ได้ดังเกินไปด้วยนะครับอันนี้เราต้องอิงตามการใช้งานจริงเนาะแต่นี่คือผมแกล้งมันไงนะครับก็คือนี่เอาแบบนี้เลยนะครับเสียงดังอย่างนี้เลยก็ลองฟังดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือเปิดโหมด denoise นะครับเนื้อเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าไมโครโฟนนี้เหมาะกับใครนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ก็ยังเป็นเสียงของ Comica eJoy Unit Pro อยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปอย่างนี้เลยดีกว่าคือไอ้ตัว Comica eJoy Unit Pro เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับงานทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์สตรีมเมอร์นะครับเป็นมิวสิกเรคคอร์เดอร์นะครับคือเอาไปร้องเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าไปดูรีวิวมาก็มีคนเอาไปทำช่องร้องเพลงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าสตรีมเมอร์เนี่ยคือได้อยู่แล้วเกมแคสเตอร์เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับคือมันเหมาะกับทุกๆคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มบิกินเนอร์หรือจะเป็นอเมเจอร์นะครับหรือเอาจริงๆเอาไปใช้ในงานเวอร์ชั่นโปรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีงบที่จำกัดหรือว่าเราไม่ได้ต้องการซื้อไมโครโฟนอะไรที่มันแพงมากเนี่ยนะครับตัว Comica eJoy Unit Pro ตัวนี้โคตรตอบโจทย์นะครับแล้วคือผมพูดตรงนะว่าตอนแรกผมมาไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องแบบดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมมารีวิวไมค์เรทราคา
นี้มาเยอะนะครับแล้วแบบทุกตัวก็เสียงโอเคประมาณดีนะครับมันก็จะมีไม่กี่ตัวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มเกินราคาไปอีกไอตัวโคบิก้าตัวเนี้ยพอได้มาฟังเสียงจริงๆของมันแล้วอะคือมันเอ้ยมันคุ้มเกินจริงเลยเว้ยนะครับมันคุ้มเกินไปแบบ 2-3 สเต็ปได้เลยเพราะว่า1คือเอาโอเคราคามันหลักพันต้นๆอะ 1,600 จนถึง 2,000 นะครับแล้วนอกจากราคาเนี้ยคุณเป็นคอนเดนเซอร์ที่48กิโลเฮิรตซ์24บิตซึ่งอันนี้มันเป็นเกรดโปรแล้วนะครับไมค์แบบเกรดเนี้ยนะครับมันเทียบกับพวก 4-5,000 ได้เลยนะและฟังก์ชันนะครับที่เป็นไวเลสฟังก์ชันที่เป็นไวเลสเนี่ยแม่งโคตรอึ้งมากในราคานี้และรวมไปถึงแบบทำเป็นเซตที่เป็นเซตแบบมิกอาร์มมีอย่างอื่นมีป๊อปฟิลเตอร์มีช็อคเมาส์มีทุกอย่างมาให้สายเป็น C2C ด้วยคือมันคุ้มจนไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วนะครับและที่สำคัญไมโครโฟนมันก็ต้องมาวัดกันที่เรื่องเสียงเสียงเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เลวขี้เหร่เลยผมให้ท่านผู้ชมตัดสินใจดีกว่าว่าเสียงตัวนี้เป็นยังไงคือผมแบบประทับใจในทุกอย่างไมโครโฟนตัวนี้เป็นตัวนึงเลยที่ผมแม่งไม่ได้มีรู้สึกว่ามันมีอะไรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษอะมันก็มีแค่โอเคเรื่องมิวบัตตอนแล้วไฟ RGB ไม่หายอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูแต่มันก็มีไฟบอกแล้วว่าไมค์มันมิวอยู่หรือเปล่าถูกไหมน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับน้ำหนักเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้อยู่ที่300กรัมนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นไวเลสเนี่ยไวเลสก็แบบเสือกไม่ดีเลย์อีกนะครับโอ้โหการดีเลย์เนี่ยน้อยกว่า20มิลลิวินาทีนะครับซึ่งน้อยมากแล้วแบตเตอรี่ก็เสือกอยู่ได้นานอีกนะครับเปิดไฟ RGB อยู่ได้20ชั่วโมงปิดไฟ RGB อยู่ได้50ชั่วโมงคือแบบโหมันสุดๆแล้วจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาข้อไหนมาติมันเลยนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ดีไซน์ก็ดันสวยอีกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะติอะไรตรงไหนมันนะครับท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับคือผมรีวิวตามความจริงนะเรื่องของการใช้งานนะคือมันสุดๆนะครับแล้วก็เรื่องนึงที่เราลืมพูดถึงไปเลยนะครับมัวแต่แบบตื่นเต้นก็คือว่าเจ้าตัวนี้มันรับเสียงแบบเป็นคาร์ดิออยด์โพลาร์แพทเทิร์นนะครับก็คือมันจะเป็นรับเสียงทางเดียวนะครับก็คือทางที่เราพูดอยู่ถ้าเกิดว่าเราเอียงซ้ายเราเอียงขวาอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมเสียงมันจะไม่ได้รับแบบ 100% นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดแบบตรงๆแบบนี้นะครับถึงจะรับเสียงได้ 100% นะซึ่งมันสุดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็มีประกันมาจากโคมิก้าด้วย1ปีเต็มเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวไมโครโฟนโคมิก้า E-Joy Uni Pro ในวันนี้สรุปโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรจะน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็การรีวิวในวันนี้ของเราเรียกว่ารีวิวแบบจัดเต็มมากๆนะครับคือบางคนอาจจะถามว่าพี่ไม่คิดจะรีวิวแบบต่อสายเลยหรือไงนะครับคือถ้าเกิดว่าไวเลสมันทำได้ดีขนาดต่อสายเราไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับคือเรามาเน้นเรื่องของการใช้งานไวเลสเพราะว่าเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้จุดเด่นสำคัญของมันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้งานไวเลสนั่นเองนะครับแล้วก็มาจนถึงตอนนี้เราก็ยังต่อนะครับอัดเสียงจากมือถืออยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวคนหาว่าขี้โม้นะเนี่ยผมก็ยังอัดเสียงจากมือถือแล้วก็เสียงที่ทุกท่านได้ยินตอนนี้ก็คือยังมาจากเจ้าตัวโคมิก้าอยู่ก็ดังนั้นเนี่ยนะฮะผมว่ามันจะช่วยพัฒนาคอนเทนต์ของเราไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถไปทำพอดแคสต์ข้างนอกได้หรือผมจะเดินนะครับเนี่ยผมเดินถืออย่างเงี้ยคุยกับท่านผู้ชมได้เลยสมมติว่าอย่างเงี้ยเป็นซันนี่เฮลเกตเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็สามารถทำได้หรือผมจะออกไปนอกห้องก็ได้นะนะครับแต่ไม่ออกไปดีกว่าร้อนนะครับอยู่ในห้องดีกว่าเนี่ยผมก็สามารถเดินถืออย่างเงี้ยได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคอนเทนต์บางท่านเนี่ยนะครับอาจจะแบบอยากจะเดินพูดอยากจะเดินพูดอะไรเงี้ยนะครับอย่างพี่ซันนี่เฮลเกตอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเดินพูดเนาะอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะเราลองรีวิวแบบนี้บ้างไหมนะครับเปลี่ยนสไตล์ช่องนะครับไม่ต้องมานั่งรีวิวแล้วก็เดินรีวิวอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมจะทำพอดแคสต์ผมจะรีวิวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถอะแดปใช้ในระดับโปรดักชันได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับสมมติว่าผมทำโปรดักชันนะครับถ่ายเนี่ยผมต้องกล้องผมต้องอยู่ไกลขนาดนี้นะครับแล้วผมต้องถ่ายหนังสมมติว่าถ่ายหนังนะครับผมก็สามารถอะแดปใช้เป็นบูมอาร์มได้นะต่อกับขาตั้งยาวๆแล้วก็ถือเป็นบูมอาร์มได้หรือผมเอาแบบไปสัมภาษณ์คนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแล้วก็ยื่นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันสามารถอะแดปคอนเทนต์ของเราได้เยอะมากจริงๆใครที่กำลังหาไมโครโฟนนะครับที่จะเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นตั้งบนเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าจะเป็นเอาไปใช้กับมือถือก็ตามเนี่ยนะครับขอให้นึกถึงโคมิก้า E-Joy Uni Pro ไว้ด้วยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับไมโครโฟนเขาส่งมาให้รีวิวนะครับไม่ได้จ่ายตังค์ผมด้วยนะก็คือเป็นเขาเรียกว่าบาร์เตอร์รีวิวนะก็คือส่งมาแล้วก็ให้ผมเลยนะครับแต่ผมพูดเลยว่าผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูจริงๆนะนะครับอันนี้คือไม่ต้องคิดถึงโคมิก้าเป็นแบรนด์แรกแต่ขอให้นึกถึงเป็นแบรนด์สุดท้ายก็ได้
นะครับในงบราคา1,000 ปลายๆถึง 2,000 ต้นแล้วคุณต้องการที่จะเอาไปต่อกับมือถือเพราะผมเข้าใจว่าปัจจุบันเราสามารถใช้มือถือเนี่ยในการถ่ายคอนเทนต์ TikTok นะครับถ่ายคอนเทนต์ลง YouTube อะไรเงี้ยได้หมดแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถต่อได้นะครับแต่ก็ต้องดอกจันนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปว่าใครที่ใช้เป็นพอร์ต Lightning หรือพอร์ต Micro USB เนี่ยต้องดูดีๆ Micro USB เนี่ยผมว่าปัจจุบันน่าจะไม่มีแล้วมั้งนะครับผมว่า Android ไม่น่าให้มาแล้วแหละ Micro USB แต่พอร์ต Lightning ที่เป็น iPhone รุ่นเก่าเนี่ยนะครับคุณจะต้องดูดีๆตอนคุณกดเลือกซื้อตะกร้าถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อร้านค้านะครับว่ามีแถมดังเกิลมาให้ไหมนะครับเพราะดังเกิลที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น USB C นะครับอันนี้คือแบบเป็น Desktop Version นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้ Wireless เนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแปลงเป็น Lightning มาแต่ว่าถ้าเป็นมีดังเกิลเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือคุณอาจจะซื้อแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณไปซื้อดังเกิลแยกก็ได้เป็นดังเกิลของ Apple โดยตรงหรือดังเกิล Third Party มาก็ใช้ได้เช่นเดียวกันโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝาก Comica eJoy Unit Pro ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับและหากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ขออนุญาตกราบขออภัยมาณที่นี้นะครับใครชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จะเจอใหม่ในวันหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ